สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณพื้นที่ทางเดินริมคลองครับในเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานครฮะก็สำหรับคลองที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าคลองอะไรนะครับต้องขออภัยครับว่าไม่มีข้อมูลจริงๆครับสำหรับคลองตรงด้านหน้าตรงนี้นะส่วนบริเวณจุดตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเลาะริมคลองครับซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็คนเดินเท้าครับแล้วเขาก็มีการทําเป็นที่กั้นนะครับเอาไว้กันป้องกันเอาไว้ครับเผื่ออาจจะมีอุบัติเหตุตกคลองอะไรได้นะฮะก็จะเป็นทางเดินที่จะสามารถไปยังบริเวณโซนย่านชุมชนนะครับในพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนนะฮะเนี่ยบรรยากาศนี้ค่อนข้างจะเงียบครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงนะฮะประมาณ15นาฬิกา3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของเขาเรียกกันว่าป้ายหยุดรถไฟครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดของป้ายหยุดรถไฟ3แยกครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานครนะก็จะเห็นบรรยากาศครับว่าป้ายหยุดรถไฟตรงนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับริมคลองเลยครับแล้วก็จะมีเป็นจุดของทางเดินข้ามคลองครับตรงนี้เป็นทางเดินข้ามคลองเล็กๆนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุดของศาลาของผู้โดยสารนะครับไว้สำหรับรอรถไฟนะครับตรงฝั่งตรงข้ามนี่ก็มีเป็นบ้านของผู้คนด้วยครับที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับทางรถไฟนะครับป้ายตรงนี้ก็คือป้ายหยุดรถไฟ3แยกนะฮะนี่ครับลักษณะป้ายนี่ก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นป้ายที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟซึ่งมีทางรถไฟอยู่ทางเดียวนะครับไม่สามารถสวนกันได้นะฮะก็เป็นป้ายหยุดรถไฟขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแล้วก็ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองครับซึ่งวิ่งระหว่างช่วงวงเวียนใหญ่ไปยังมหาชัยแล้วก็ช่วงจากมหาชัยครับไปที่วงเวียนใหญ่นะครับตอนนี้รถไฟยังไม่มานะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมบรรยากาศบริเวณพื้นที่รอบๆของป้ายหยุดรถไฟสามแยกนะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศโซนริมคลองนะฮะแล้วก็ทางรถไฟนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับบ้านเรือนผู้ชมของผู้คนเนี่ยมีอยู่ไม่มากแล้วก็เห็นบรรยากาศของริมคลองนะครับตอนนี้นี่บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเลยทีเดียวครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะฮะเนี่ยจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดศาลาของผู้โดยสารนะครับเป็นศาลาที่นั่งพักเล็กๆไว้สำหรับรอรถไฟครับใครจะไปวงเวียนใหญ่ใครจะไปมหาชัยจะไปสถานีตลาดภูสถานีรังโพนะครับไปยังพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครไปป้ายหยุดรถไฟการเคหะไปป้ายหยุดรถไฟวัดไซนี่ก็สามารถมารอตรงจุดนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นป้ายที่จะบอกพิกัดนะครับเนี่ยครับเห็นแบบค่อนข้างจะลางๆนะครับเป็นเขียนว่า3แยกนะฮะก็เป็นป้ายที่ใช้งานมาค่อนข้างนานนะครับมีอายุค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับแล้วก็จะตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟรางโพนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางบอนกับทางด้านของตรงนี้นี่เขาเขียนว่าพรมแดนนะครับหรือว่าเป็นจุดของป้ายหยุดรถไฟเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรางโพเนี่ยจะมีสถานะเป็นสถานีรถไฟนะฮะในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองเนี่ยจะมีสถานีรถไฟอยู่ทั้งสิ้น5สถานีนะครับตั้งแต่เฉพาะช่วงวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัยเนี่ยก็จะมีสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับสถานีรถไฟตลาดภูนะครับสถานีรถไฟวัดสิงห์สถานีรถไฟรางโพแล้วก็สถานีรถไฟมหาชัยนะครับโดยสถานีรถไฟมหาชัยเนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับส่วนอีก4สถานีรถไฟเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะฮะเนี่ยป้ายอยู่รถไฟ3แยกครับตรงนี้นี่เราจะเห็นเป็นพวกดงกล้วยกันเต็มเลยครับที่ชาวบ้านนี่เขาปลูกเอาไว้นะฮะพื้นที่ตรงนี้นี่ก็จะไม่มีตรงเห็นเป็นจุดตัดทางรถไฟนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับเป็นพื้นที่สวนนะครับในสมัยดีเนี่ยพื้นที่โซนบางขุนเทียนบางบอนเนี่ยก็
มีการทำเกษตรกรรมแล้วก็มีการปลูกสวนกันเป็นจำนวนมากนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการขายที่แล้วก็เกิดพวกบรรดาหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมามากมายนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่ค่อนข้างยังเงียบเลยทีเดียวนะทางเดินนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับไม่ได้เป็นทางเดินแบบเรียบๆนะครับเดินก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับบรรยากาศของป้ายหยุดรถไฟ3แยกครับในช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงนะฮะก็เป็นป้ายหยุดรถไฟที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองช่วงวงเวียนใหญ่ถึงมาชัยนะครับนี่ก็เป็นคลิปคร่าวๆครับที่ผมได้นำมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของป้ายหยุดรถไฟ3แยกครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานครก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ